รายังคงเกาะติดภารกิจนำนักฟุตบอลเยาวชนพร้อมผู้ช่วยโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่ออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณทัปปณีเอียดศรีชัยค่ะยังไม่มีความคืบหน้าใดๆออกมานะคะจากกองบัญชาการภายในถ้ำหลวงค่ะซึ่งอยู่ระหว่างการนำทีมแพทย์เข้าไปประถมพยาบาลแล้วก็ประเมินสภาพร่างกายของเด็กๆว่าจะสามารถส่วนการบินไทยและไทยสมายแอร์เวย์ก็ประกาศสนับสนุนการเดินทางส่งหน่วยกู้ภัยอังกฤษกลับประเทศรวมถึงทีมปีนเขาเก็บรังนกนางแอ่นจากเกาะลิบง9คนที่เดินทางไปช่วย13ชีวิตออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย